ธัญญาอาสยามเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกขายทุเรียนทุ่งรักใหม่ไม่เผื่อใจพร้อมเจ็บธัญญาอาสยามเตือนภัยหลังโดนมิจฉาชีพหลอกขายทุเรียนฟุ้งรักหวานฉ่ำแฟนใหม่หนุ่มนักธุรกิจลาวทุ่มทั้งใจให้เต็มร้อยไม่เผื่อใจพร้อมรับถ้าต้องเจ็บอีกจากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งและนักแสดงสาวธัญญาอาสยามเจอร้านทุเรียนออนไลน์หลอกหลังโอนเงินซื้อไปแล้วเป็นพันแต่กลับพบว่าเป็นเพจปลอมและบล็อกเฟซบุ๊กหนีไปล่าสุดธัญญาที่มาร่วมงานบวงสรวงละครเรื่องมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าทางช่อง8ซึ่งเธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์และอยากเตือนภัยให้กับใครหลายคนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยธัญญาเผยว่าเป็นความอยากกินทุเรียนค่ะแล้ววันนั้นแม่กำลังจะกลับมากรุงเทพจากต่างจังหวัดเราก็เลยรู้สึกว่าอยากกินทุเรียนทองคำจังเลยเราเห็นในอินเทอร์เน็ตน่ากินก็เลยอยากให้แม่กลับมาและได้กินเราก็เลยเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแต่ด้วยความที่เราดูกดไลค์กดแชร์และมันมีรีวิวนะคะแต่เราสักคร่าวและหน้ามืดตามัวอยากกินจริงๆเราก็เลยอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจและเลือกสั่งแบบ VVIP เลยพรีเมียมแบบทองคำสุดๆสั่งไปเลย 2-4 กิโลนี่แหละเป็นมูลค่า 4,000 กว่าบาทตอนนั้นหนูสั่งตอนเที่ยงแล้วเขาบอกว่าจะมาส่งบ่าย 3 หนูก็เลยนอนกลางวันรอเลยค่ะตื่นอีกทีบ่าย 3 ครึ่งทุเรียนก็ยังไม่มาส่งหนูก็เลยทักไปบอกเขาว่าของยังไม่มาส่งนะคะหลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้มาดูข้อความหนูมาดูอีกทีเกือบ 4 โมงมันขึ้นว่าข้อความไม่สามารถส่งได้เราคิดว่าน่าจะโดนหลอกแล้วแหละความรู้สึกแรกเป็นยังไงโทษตัวเองโมโหตัวเองว่าทำไมไม่ดูก่อนเลยให้เพื่อนเข้าไปดูว่าเพจปลอมหรือเปล่าเพื่อนก็เลยทักเขาไปบอกว่าเดี๋ยวจะโพสต์ประจานนะหลังจากนั้นเพื่อนก็โดนบล็อกอีกทีเบอร์ติดต่อเขาก็ไม่มีแต่ว่าเลขบัญชีเขาชัดเจนมากซึ่งตอนแรกหนูตั้งใจว่าจะไปแจ้งความแต่ก็ขี้เกียจตามเรื่องอีกเลยต้องยกมือสาธุถือว่าเราทำบุญแต่ว่าคนที่ทำแบบนี้เขาจะได้รับกรรมที่เขาทำเองการหากินแบบนี้เป็นอะไรที่แบบมากเลยนะไม่ได้เสียดายเงินนะแต่เสียความรู้สึกกับตัวเราเองเพราะเราตั้งใจจะทำเพื่อแม่ด้วยอยากให้แม่ได้กินแล้วมันเสียใจเพราะมันทำร้ายคนหิวถือว่ายกมือท่วมหัวสาธุขอให้เงินนี้เป็นเงินทำบุญทำทานไปบางคนอาจจะสาบแช่งแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการทำทานเราก็จะสบายใจด้วยตอนนั้นแฟนเราก็อยู่ด้วยเขาก็ปลอบใจเขาก็ให้เงินมา 4,000 แล้วให้เราไปซื้อใหม่สุดท้ายเราก็ได้กินเพราะว่าไปสั่งเพจจริงในฐานะผู้เสียหายอยากฝากถึงอะไรเพจที่ตั้งใจจะมาหลอกเรามองว่ามันเป็นการหากินไม่ถูกต้องถ้าคนเขามีเงินอยู่แค่นี้และเขาอยากกินจริงๆแต่ถ้าเขาโอนเงินไปหมดแล้วเขาจะเสียใจแค่ไหนถ้ามันไม่ใช่เราล่ะก็อยากให้เขาไปทำมาหากินที่มันสุจริตดีกว่าหรือไปขายทุเรียนจริงๆก็ได้ถ้ามีคนไปแจ้งความและอยากจะให้เราออกมาช่วยเรื่องนี้เราจะยินดีไหมก็ช่วยได้ค่ะเพราะว่าที่หนูโพสต์ประกาศไปก็อยากจะเตือนภัยกับทุกคนเพราะมันไม่ใช่แค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวคนที่แคปมาคือหลายยี่ห้อเลยที่มิจฉาชีพทุเรียนระบาดมากอยากบอกเพื่อนทุกคนว่าเราต้องหิวแบบมีสติและกินแบบมีสติถามถึงหวานใจช่วงนี้สวีทมากก็หวานอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้โพสต์โซเชียลอะไรซึ่งเราก็เป็นคนพาเขาทำคอนเทนต์ซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามปรับตัวเข้าหาเราด้วยการที่เราทำธุรกิจสกินแคร์ไฟเบอร์พอเขาได้มาช่วยทำเขาก็ช่วยเราทุกอย่างเลยจริงๆเขามีแววด้านนี้ไหมมีเลยค่ะขายของเก่งมากพอเรามาทำงานเขาก็ไลฟ์สดอยู่ที่บ้านเขาเอาใจเก่งขนาดไหนก็เอาใจเก่งค่ะเพราะเขาไม่อยากให้เราเครียดเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนเครียดง่ายพอเ
พอเห็นเราเป็นคนน้อยใจง่ายเขาก็จะประคบประงมหวานสม่ำเสมอใช่ไหมก็เป็นคนหวานสม่ำเสมอค่ะช่วงนี้แต่ว่าก็ต้องดูต่อไปยาวๆหลายคนมองว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าถ้าจะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นก็น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ดูกันไปยาวๆอยู่ในช่วง 3-6 เดือนค่ะเราก็ไม่เถียงเพราะมันอยู่ในช่วงแรกๆอยู่แล้วเราก็ต้องดูต่อไปในอนาคตว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าช่วงนี้เขาดีเขาน่ารักอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ให้ใจเขาแบบเต็ม100ความเชื่อใจความไว้ใจและเราก็ต้องให้ใจเต็มที่กับทุกคนที่เข้ามาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะเอารักครั้งเก่ามาผสมกับรักครั้งใหม่แล้วเรามาระแวงกับรักครั้งใหม่มันก็ไม่ใช่คือมันคนละคนกันและความรักแต่ละครั้งมันก็แตกต่างกันเราต้องให้โอกาสคนใหม่ๆที่เขาเข้ามาได้ทำเต็มที่เผื่อใจกับความสัมพันธ์กับรักครั้งนี้ไหมไม่เผื่อค่ะทุ่มให้เต็มที่ถ้าจะเจ็บอีกครั้งก็ไม่เป็นไรถือว่าเราทำเต็มที่แล้วและเราก็ไม่รู้ว่าอีก 7-8 เดือนข้างหน้าเราอาจจะไม่หวานเหมือนเดิมแต่ความรักมันก็ยังเหมือนเดิมและความซื่อสัตย์หนูก็ยังเหมือนเดิมเพราะหนูจะเน้นเรื่องความซื่อสัตย์อยู่แล้วกับความรักค่ะธัญญารับบทคนกลางเปิดทางให้มือที่3ขอโทษหนิงทุกอย่างต้องรอเวลาธัญญารับบทคนกลางส่งสัญญาณว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีกรณีมือที่3ของครอบครัวหนิงปณิตากับจินจรินทร์ที่ฝ่ายชายนอกใจไปมีผู้หญิงอื่นฝ่ายหนิงยื่นข้อเสนอแลกกับการหย่าและได้ใช้กฎหมายจัดการฟ้องบุคคลที่3ซึ่งศาลรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลพี่สาวคนสนิทของหนิงและจินได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าได้มีการพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อให้เรื่องคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาเป็นฝ่ายซัพพอร์ตหนิงค่ะได้คุยกันนิดนึงเมื่อเช้าก็บอกว่าอยู่ศาลได้คุยกันเรื่อยๆเราอยู่ฝ่ายซัพพอร์ตความรู้สึกมากกว่าด้วยความที่คนที่เจอปัญหาแบบนี้ก็คงอยากจะคุยกับคนที่เคยผ่านมาว่าแต่ละคนคิดยังไงคุยกับเขาอยู่เรื่อยๆค่ะคอยเติมพลังบวกให้เขาเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งและเป็นแม่ที่เก่งเขาอาจจะมีมุมที่ภายนอกอาจจะดูสตรองแต่ก็จะมีมุมอ่อนแอของเขาก็พยายามให้กำลังใจตอนนี้หนิงกำลังใจดีขึ้นมากกำลังใจดีค่ะเหมือนเวลาผ่านไปด้วยและมีน้องนิรินทร์ที่คอยให้กำลังใจแม่เป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กฉลาดพูดฉลาดคิดยังบอกกับหนิงเลยว่าหนิงโชคดีที่มีน้องนิรินทร์มีการถ่ายคลิปว่ายืนยันยังอยู่บ้านเดียวกันใช่ค่ะอยู่บ้านเดียวกันก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเรานี่แหละยังอยู่แต่ปัญหาก็คือปัญหาพ่อและแม่ก็ยังเป็นพ่อและแม่ก็ดูแลลูกกันซึ่งเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเคลียร์กันได้มันก็ปัญหานี้ก็จะจบไปก็ได้ก็รอเวลานิดนึงในคลิปก็บอกจินว่านี่คือภรรยาดีเด่นหาไม่ได้แล้วนะค่ะเราสนิทกับทั้งคู่เราเองก็สนิทกับจินเองก็เป็นน้องที่น่ารักคือพี่เป๊กก็สั่งสอนไปเยอะกับจินนะถึงแม้ตัวเองจะเป็นโรโมเดลที่ไม่ดีเท่าไหร่หัวเราะก็สอนน้องก็แอบได้ยินว่าครอบครัวต้องมาที่หนึ่งนะลูกเมียเนื้อคนเราก็อาจจะมีหลงทางบ้างอะไรบ้างถ้าวันหนึ่งคิดได้ก็ดีที่สุดค่ะธัญญารับบทคนกลางในโซเชียลก็เริ่มจิ้มแล้วว่าเป็นใครดันไปตรงกับคนหนึ่งที่เคยรู้จักกับพี่เป๊กด้วยอ๋อจริงๆก็สนิทกันค่ะเป็นน้องที่เคยทำงานที่คลินิกแต่ก็ออกไปแล้วและไม่ได้เจอกันแล้วแต่ก็มีการได้คุยกันซึ่งหมายถึงว่าตัวน้องก็อยากจะขอโทษหนิงเราก็เป็นสื่อกลางเนอะเราก็เอาสิ่งนี้ไปพูดกับหนิงให้หนิงฟังหนิงก็ขอเวลาก็รออะไรให้คลี่คลายกว่านี้เพราะหนิงเองก็ไม่ใช่คนใจร้ายหนิงเองเขาก็เป็นคนแบบเป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่สงสารธัญญารับบทคนกลางลำบากใจไหมรู้จักทั้งสองฝ่าย
ไม่ลำบากใจเพราะเราอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอะไรที่ผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดอย่างน้องที่เข้ามาเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดอะไรที่ผิดพลาดแล้วอยากจะแก้ตัวอยากจะแก้ไขอยากจะขอโทษก็ต้องรอเวลารอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายมันโอเคเพราะเราก็เชื่อว่าหนิงเองเขาก็ไม่ใช่คนใจร้ายหนิงเองก็เป็นคนไหนเป็นคนมีเหตุผลค่ะน้องคนนั้นเขาสำนึกก็เท่าที่เราคุยก็รู้สึกผิดอยากเจอหนิงอยากขอโทษแบบได้คุยกันนะตอนนี้เราก็บอกว่าต้องให้เวลาหนิงตอนนี้เขายังไม่พร้อมหรอกมันเพิ่งเกิดขึ้นต้องรอให้เรื่องสงบก่อนเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลามีผลต่อการฟ้องหรือไม่ฟ้องยังไงไหมอันนี้แล้วแต่หนิงเลยค่ะความเสียใจหรือความโกรธมันขนาดไหนบางคนอาจจะหายเร็วบางทีอย่างเราเป็นปลาทองเลยเดี๋ยวลืมแบบนี้คือมันไม่เหมือนกันเลยในแต่ละคนค่ะ